ําเป็นไอติมนะคะก็ทําไม่ยากนะคะแค่มีน้ำพิมพ์แล้วก็เทน้ำอัดลมใส่ไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันก่อนดีกว่าค่ะว่ามันง่ายจริงๆค่ะไปกันเลยก็ง่ายนะคะน้องดาวซื้อแม่พิมพ์มาจากบิ๊กซีอะไร20บาทเสร็จแล้วก็ซื้อน้ำอัดลมตามใจชอบเลยค่ะมาใส่นั่นเลยค่ะเฉพาะพี่น้ำปิ้งคนเดียวก็น่าจะไปครึ่งแล้วค่ะตอนนี้ไอติมของเราก็แข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้มันเริ่มละลายแล้วอะค่ะของน้องดาวเป็นรสโค้กนะคะของหนูเป็นรสน้ำเขียวนะคะของผมก็เป็นรสน้ำเขียวเหมือนกันครับผมเป็นสไปซ์ครับทำไมมันเล็กก้นเล็กจังอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงพิเศษนะคะเผื่อใครจะเปลี่ยนรสชาติค่ะจะเปลี่ยนไหมคะพี่ปิงลองก็ได้ค่ะเดือดนิดเดียวลองเลยครับก็จะเอาช็อกโกแลตนะคะพี่ดาวนั่นหนาแป๊บนึงค่ะเราเพิ่งดูโอ้โหดูดิค่ะเยิ้มเลยก็จะเอาแค่นี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่น่าจะอร่อยนะคะเหนียวนิดเดียวอย่างเดียวเป็นเนี่ยชาใบไม้จะต้องสั่งอร่อยค่ะอร่อยค่ะทำไม่ทั่วโอ้ยหมดเลยตาละเลยอ่ะโอ้ยเยอะกว่านี้อีกอ่ะอ่ะสำหรับเทมิวแล้วก็อร่อยกระสมใจเลยนะคะก็อย่าลืมไปทำดูนะคะทั้งอร่อยทั้งถูกด้วยค่ะสำหรับเทมิวพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ทุกคน